มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินกันนะคะทุกคนว่างงานจ่ายร้อยละ50ประกันสังคมเคาะมาตรการจ่ายเงินร้อยละ50กรณีว่างงานนายจ้างไม่ให้ทำงาน180วันจากวิกฤตโควิดหลายคนได้รับผลกระทบแล้วบางที่ถึงกับต้องปิดกิจการค่ะคนตกงานว่างงานเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดล่าสุดนายสุทธิสุโกศลปลัดกระทรวงแรงงานประธานกรรมการการประกันสังคมเปิดเผยว่าคณะกรรมการประกันสังคมมีมติในวันนี้20มีนาคมเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือนายจ้างลูกจ้างผู้ประกันตนกรณีสถานการณ์แพร่กระจายปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยให้ขยายความคุ้มครองผู้ประกันตนจากภัยอันเกิดจากโควิดรวมทั้งภัยอื่นๆค่ะไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติหรือมีผู้ทำให้เกิดขึ้นให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่1มีนาคม2563เป็นต้นไปค่ะโดยผู้ประกันตนที่ไม่ได้ทำงานหรือนายจ้างไม่ให้ทำงานประกันสังคมจะจ่ายกรณีว่างงานอัตราร้อยละ50เป็นระยะเวลาไม่เกิน180วันค่ะส่วนกรณีหน่วยงานภาครัฐมีคำสั่งให้หยุดกิจการชั่วคราวประกันสังคมจะจ่ายกรณีว่างงานร้อยละ50เป็นระยะเวลาไม่เกิน60วันค่ะเห็นชอบให้ลดอัตราเงินสมทบนายจ้างและผู้ประกันตนเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์กระจายเป็นอัตราร้อยละ4เป็นระยะเวลา6เดือนพร้อมทั้งยังเห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาการนำส่งเงินสมทบของนายจ้างค่ะและผู้ประกันตนมาตรา 33-39 สำหรับงวดค่าจ้างเดือนมีนาคมเมษายนและพฤษภาคม2563ออกไปอีก3เดือนโดยงวดค่าจ้างเดือนมีนาคม2563ให้นำเงินส่งภายใน15กรกฎาคม2563ค่ะสำหรับงวดค่าจ้างเดือนเมษายน2563ให้นำส่งเงินภายใน15สิงหาคม2563และงวดค่าจ้างเดือนพฤษภาคม2563ให้นำส่งเงินภายใน15กันยายน2563ค่ะเรื่องการรักษาพยาบาลคณะกรรมการมีมติให้ดูแลรักษาผู้ประกันตนที่เป็นโควิดให้ดีที่สุดตามมาตรฐานการรักษาพยาบาลที่กำหนดค่ะนอกจากนี้เพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนในภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะทางเศรษฐกิจหรือผลกระทบจากปัจจัยอื่นใดคณะกรรมการยังมีมติเห็นชอบให้จ่ายผลประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเพิ่มขึ้นแก่ผู้ประกันตนค่ะที่ว่างงานจากกรณีลาออกร้อยละ45เป็นเวลาไม่เกิน90วันและจ่ายให้แก่ผู้ประกันตนที่ว่างงานจากกรณีเลิกจ้างร้อยละ70เป็นระยะเวลาไม่เกิน200วันค่ะซึ่งมาตรการนี้ให้ใช้บังคับเป็นระยะเวลา2ปีหลังจากนี้คณะกรรมการจะพิจารณาวิเคราะห์และมีมติพิจารณาอีกครั้งโดยจะมีการเร่งรัดให้มีผลบังคับโดยเร็วที่สุดค่ะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนายจ้างลูกจ้างผู้ประกันตนต่อไปค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ